วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันอังคารที่7กรกฎาคม2558นะครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีแต่การที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้หลายท่านให้ความสำคัญมากซะเหลือเกินตลอดจนในเรื่องของเลิกผ่านนาทีในการประกอบกิจการงานมงคลซึ่งเราก็จะนำมาฝากกันในช่วงท้ายรายการนะครับและแน่นอนในช่วงเบรกที่2และ3เนี่ยก็จะเต็มๆกับการตอบคำถามสดทั้งทาง SMS รวมไปถึงการพูดคุยกับสายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วคือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อความซึ่งก็คือคำถามนั่นแหละใส่ข้อมูลมาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมไปถึงเกิดอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยวันไหนระบุบอกกล่าวเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเวลาส่งคำถามเข้ามาขอให้ใช้ข้อมูลเป็นวันสากล นะครับยกตัวอย่างวันนี้คืออังคารที่7เกิดคุณผู้ชมเกิดเลยเที่ยงคืนของวันนี้เวลาส่งคำถามเข้ามาก็ต้องบอกว่าผมหรือดิฉันเนี่ยเกิดวันพุธที่8กรกฎาคม58นะครับจะเป็นเวลากี่โมงก็สุดแท้แต่และเพื่อความชัดเจนบอกกล่าวมาด้วยฟ้าสว่างเป็นวันพุธอันนี้เคลียร์คัททุกประเด็นนะครับส่งมาที่422-1606ใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขครับ024960493และ024960494นะครับคนที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็จะได้รับการพูดคุยสายสดกันในรายการทุกท่านเลยนะครับต่อด้วยช่องทางทางโซเชียลต่างๆในโลกไซเบอร์นะครับโลกอินเทอร์เน็ตเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv เข้าไป .com นะฮะคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบฝากคำถามตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้ทางอีเมลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.comและสุดท้ายในเรื่องของจดหมายครับเขียนเล่าเรื่องราวนะหรือจะเป็นลักษณะของการสอบถามคำถามเกี่ยวข้องกับดวงชะตาเข้ามาส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะก็ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้านล่างเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการวันนี้ก็ฟังข่าวคราวในช่วงที่ผ่านมาก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นนะนอกจากผลกระทบในเรื่องของการทำมาหากินแล้วเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนกลุ่มใหญ่กระดูกสันหลังของประเทศเนี่ยอันนี้ได้รับผลกระทบมากเหลือเกินหรือแม้กระทั่งนะครับหลายจังหวัดหลายเขตพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีการรณรงค์เรื่องของการประหยัดน้ำมีการปล่อยแรงดันน้ำออกมาให้น้อยเพื่อที่จะได้ใช้สอยน้ำกันอย่างประหยัดมันไม่ใช่เรื่องที่ดูเหมือนไกลตัวแล้วนะครับปลายปี54ที่ผ่านมาเราอาจจะทุกข์ร้อนกับปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมแต่ตอนนี้กลับด้านกันเลยนะครับฉะนั้นใช้น้ำให้รู้คุณค่านะครับแล้วก็ปัญหาบางอย่างที่ตามมาภัยแล้งเนี่ยน้ำที่มันแห้งส่งผลในเรื่องของถนนหนทางหลายแห่งทรุดตัวนะฉะนั้นช่วงนี้ก็หลายเขตจังหวัดนะครับที่เกิดขึ้นภาคกลางก็มีนะก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความระแวดระวังนะที่สำคัญตอนนี้เราทุกคนต้องช่วยกันสิ่งที่สามารถจะทำได้เลยตอนนี้คือการใช้ทรัพยากรน้ำให้ประหยัดที่สุดเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าฟ้าฝนเนี่ยมันจะตกต้องตามแผนตามฤดูกาลที่ว่าหวังไว้หรือไม่หรือแม้กระทั่งจะตกหน้าเขื่อนหรือหลังเขื่อนเราเองก็ยังต้องคอยเอาใจช่วยกันนะครับกิจกรรมช่วงปลายเดือนนี้ครับก็เป็นกิจกรรมที่พวกเราทุกคนนะครับแฟนรายการทีมงานก็ได้ร่วมกันทำกันมาอย่างต่อเนื่องกับโครงการในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับตั้งแต่ปลายปีตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะ2557ที่พวกเราเริ่มต้นนะครับบริจาคโลหิตกันครั้งนี้ก็เชิญชวนครับในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2558นี้ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความพร้อมที่จะร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับก็คือเพื่อน้อมถวายนะครับเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์นะครับซึ่งใกล้จะมาถึงสถานที่ก็คือฮะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2558นี้นะครับเวลาเราเองก็จะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ9นาฬิกาโดยประมาณนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนั้นนะอันนี้คือภาพบรรยากาศที่เราได้ไปบริจาคโลหิตร่วมกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาช่วงเช้านะครับก็กิจกรรมก็คือนัดเจอนะครับลงทะเบียนนะเพื่อที่จะเข้าคิวต่อแถวตรวจสุขภาพนะทางสภากาชาดก่อนที่จะเข้าทำการบริจาคโลหิตนะครับซึ่งในวันนั้นผมเองก็จะได้มีการนะครับนำวัตถุมงคลนะครับจากท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนที่เห็นในภาพนะครับเป็นแก้วมงคลสารพัดนึกครับซึ่งผ่านพิธีการปลูกเสกโดยท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านพระครูอาคมสุนทรนี่แหละนะครับท่านเองเนี่ยเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านโหราศาสตร์และก็พิธีกรรมที่สำคัญทางพุทธศาสนาท่านเองเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมใหญ่ๆของทางวัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพธาเตียนเนี่ยมานานนับ10ปีนะครับและสำหรับในส่วนของแก้วมงคลสารพัดนึกนี้นะครับผมเองก็จะทำการคัดเลือกสีของแก้วที่จะช่วยเสริมชะตาให้กับแต่ละบุคคลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับมีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของบุคคลที่พบเห็นนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นวัตถุมงคลที่มอบเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจอันเป็นกุศลให้กับแฟนรายการทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตนะครับสำหรับในส่วนของคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตเนี่ยหลายท่านอาจจะกังวลว่าบางคนอาจจะกลัวเข็มบ้างแหละนะครับบางคนอาจจะกลัวว่าบริจาคไปแล้วเนี่ยร่างกายเราจะเป็นอะไรหรือไม่เนี่ยผมยกตัวอย่างกลุ่มคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งผมเองเนี่ยที่บริจาค กันประจำนะครับก็ต้องบอกว่าสุขภาพเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าเราเองแข็งแรงมากขึ้นนะครับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไม่ค่อยมีนะแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายเลือดเนี่ยเมื่อเราบริจาคไปแล้วร่างกายก็จะมีการสร้างเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่อันนี้คือแน่นอนก่อนจะตรวจเลือดจะมีการตรวจเช็คสุขภาพในเบื้องต้นเหมือนกับเป็นการเช็คอัพร่างกายเนี่ยทุก 3-4 เดือนเนี่ยเราจะรู้เลยถ้ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับเลือดของเราเนี่ยทางสภากาชาดก็จะมีหนังสือมีจดหมายแจ้งบอกสำหรับในส่วนของอานิสงส์นะครับก็คงไม่ต้องพูดถึงการผ่าตัดช่วยเหลือชีวิตการมีอุบัติเหตุแบบเร่งด่วนต้องใช้เลือดเป็นจำนวนมากฉะนั้นเลือดของเราเพียง1หยดถ้ามันจะช่วยสามารถยื้อหรือต่อชีวิตให้กับบุคคลเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นอานิสงส์การให้ทานขั้นสูงเขาเรียกว่าอุปทานบารมีนะครับการสละเลือดเนื้อของตัวเองเป็นทานและอานิสงส์ในทางพุทธก็หมายถึงว่าถ้าใครบริจาคโลหิตเนี่ยหนึ่งจะเสริมให้เป็นเขามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเทวดาก็แซ่ร้องนะเป็นที่รักใคร่ชอบพอกับผู้คนที่พบเห็นใครเห็นก็เมตตานะครับขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้รับการปฏิเสธและแน่นอนในเรื่องของเมื่อสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจสติปัญญาก็เฉียบแหลมส่งผลให้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะครับในส่วนของคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตคร่าวๆนะฮะก็น้ำหนัก45กิโลอัพอายุช่วงวัย17ถึง60แต่ถ้าใครบริจาคเป็นครั้งแรกจะต้องมีอายุไม่เกิน55ปีนะครับแน่นอนฮะช่วงที่บริจาคก็ไม่ควรที่จะมีโรคประจำตัวหรือว่าอยู่ระหว่างการรับประทานยาโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะไม่มีพฤติกรรมความเสี่ยงทั้งทางเพศแล้วก็ในเรื่องของยาเสพติดสตรีที่มีรอบเดือนช่วงนั้นคงไม่สะดวกนะครับส่วนการเตรียมการก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอฮะ 6-8 ชั่วโมงก่อนบริจาคแล้วก็ที่สำคัญข้าวเช้าคุณต้องทานมานะแต่ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเพราะจะทำให้พลาสมาเนี่ยผิดปกติเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆก่อนจะบริจาคงดเครื่องดองของเมา1วัน24ชั่วโมงก่อนบริจาคถ้าใครสูบบุหรี่ก็ขอครับก่อนและหลัง1ชั่วโมงในวันบริจาคนะก็สามารถลงทะเบียนกันได้นะครับ2หมายเลขที่เห็นด้านล่าง
0851293697 0831997972สำหรับวัตถุมงคลนะแก้วมงคลสารพัดนึกนั้นก็จะมอบให้กับแฟนรายการที่ลงทะเบียน50ท่านแรกต้องรีบนิดนึงนะครับเมื่อวานก็มีคนโทรเข้ามาลงทะเบียนมากพอสมควรแล้วนะเจอกันครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ที่สภากาชาติไทยครับเข้าสู่เนื้อหาสาระภาคพยากรณ์เบรกที่1ก็จะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันนะครับวันนี้อังคารที่7กรกฎาคม2558วันนี้เป็นวันโกนนะครับจันทรคติการแรม7ค่ำเดือน8ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือตะวันออกหรือบูรพาและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอย่าทำเป็นเล่นนะครับระวังจะมีปัญหาตามมาในอนาคตฉะนั้นวันนี้อย่าประมาทต้องรอบคอบนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ไม่สู้ดีโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนั้นเน้นเลยนะการลงทุนแต่หัวใจกลับด้านครับโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นมีโอกาสได้รับสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจให้ความสำคัญกับเรื่องของงานเป็นหลักนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อได้ชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานเป็นทับหลังนะเน้นการซัพพอร์ตการเป็นผู้ตามคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องนะหรือนำในทุกอย่างอะไรที่ไม่รู้จงเป็นผู้ตามที่ดีนะครับเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทส่วนเงินทองและการลงทุนให้อยู่ในโลกของความเป็นจริงคำโฆษณาชวนเชื่อที่สวยหรูทฤษฎีที่ดูจะหวานมันอาจจะเกิดขึ้นไม่ทุกวันฉะนั้นจงเลือกทำในสิ่งที่เป็นไปได้สุดท้ายในเรื่องของหัวใจอย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ดีที่สุดเสริมให้มีความหนักแน่นการวางตัวเรื่องงานก็ใช่สีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับตัวเขาบอกคนเก่งยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่คนที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้นี่คือเก่งจริงไม่ว่าคนที่กำลังประสบปัญหาหรือคนที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงส่วนเงินทองก็ให้เผื่อใจครับมีอะไรมีโอกาสที่อาจจะต้องสำรองจ่ายแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นหรือต้องใช้จ่ายในเรื่องของส่วนรวมความรักหัวใจคนที่มีคิดอยากจะมีคู่เนี่ยสิ่งสำคัญสำรวจและปรับปรุงบุคลิกภาพตัวเองก่อนนะครับเพื่อเหลือเพื่อขาดนะเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูวันนี้งานต้องปรับตัวนะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานให้หาคนเป็นหลักยึดนะครับต้องรู้จักการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่กำลังจะนำเสนอหรือคนที่กำลังจะต้องทำงานที่มีความสำคัญส่วนเงินทองไม่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนวิธีการโดยเฉพาะกลยุทธ์ในเรื่องการลงทุนความรักหัวใจยังแข็งแรงไม่หวั่นไหวนะครับอย่างที่เรียนฮะเป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องรู้จักการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็เสริมให้มีคนอุปถัมภ์กับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้อย่าหวังพึ่งพาใครดีที่สุดแม้กระทั่งคนที่เคยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาก่อนวันนี้เงื่อนไขต่างๆมันอาจจะแปรเปลี่ยนนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ 70% ครับบริหารสภาพคล่องได้ความรักหัวใจก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีบุตรยืนอยู่บนขาของตัวเองนะครับวันนี้วิริยะอุตสาหะภาคเพียรสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลครึ่งแรกนะครับปิดกันที่ชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้คนคู่อย่าเลือกข้างต้องมีความยุติธรรมนะครับโดยเฉพาะคนที่ดูแลในเรื่องของกฎระเบียบโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าคนโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนเงินทองการลงทุนก็ไม่เด่นวันนี้มีโอกาสติดลบวันนี้พูดง่ายๆเห็นแดงมากกว่าเขียว
และที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลความรักหัวใจวันนี้โดยรวมอยู่กันพร้อมนะครับสุขภาพมาก่อนสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินนะครับสำหรับ6ราศีแรกเนี่ยวันนี้ดูเหมือนเน้นในเรื่องของการหาที่พึ่งนะเน้นในเรื่องของการหาคนคอยซัพพอร์ตอุปถัมภ์โดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับมีเพียงชาวราศีเมถุนเท่านั้นวันนี้ที่อยากจะฝากในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายของตัวเองด้วยนะครับต่อกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์พยายามหาตัวเองให้เจอว่างานอะไรเนี่ยถูกโฉลกกับตัวเองสิ่งไหนที่รักที่ชอบส่วนเงินทองและการลงทุนอย่าดื้อรั้นหรือเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปถ้าติดถ้าผิดพลาดวันนี้ให้หยุดนะครับความรักหัวใจเน้นคนโสดถ้ามีโอกาสเริ่มก็ขอให้ทำกระตือรือร้นอีกหนึ่งราศีนะไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอยู่หาเวลาสำรวจตัวเองนะสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนความรักหัวใจต้องกล้าในสิ่งที่ถูกที่ควรถ้ามีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ใช่หาโอกาสแสดงออกถึงความรู้สึกนะครับนะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเช่นเดียวกับเรื่องของงานครับใครมีของให้ปล่อยหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือจะมีเกณฑ์ได้รับการยอมรับมากขึ้นเงินทองก็มีโอกาสได้รับข่าวสารดีๆฮะโดยเฉพาะคนที่กำลังรอฟังผลเสริมกระตือรือร้นอีกหนึ่งราศีก็สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมระวังปัญหาภายในนะครับการเมืองในองค์กรก็ได้นะการติดต่อประสานงานที่ไม่ราบรื่นติดขัดขัดแข้งขัดขากันเองนะฉะนั้นวันนี้การทำงานเป็นทีมอย่าคาดหวังนะครับส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการให้ทานการบริจาคการช่วยเหลือเพื่อสร้างทานบารมีความรักหัวใจถ้าไม่เกินตัวหรือมีความห่างมากจนเกินไปมีโอกาสได้นับหนึ่งนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของงานเป็นอีกหนึ่งราศีที่อยากให้พึ่งตัวเองสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้มีเกณฑ์ต้องทุ่มเทนะครับหรือให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเป็นพิเศษนะฉะนั้นวันนี้สมาธิในการทำงานสำคัญนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องมีความต่อเนื่องถึงคุณจะออกสตาร์ทหรือเริ่มต้นได้ดีก็ตามสุดท้ายในเรื่องของหัวใจขอให้เชื่อในความพยายามนะครับทุกอย่างต้องใช้เวลาวิริยะอุตสาหะทั้งเรื่องหัวใจทั้งเรื่องของงานนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจครับวันนี้มีเกณฑ์เดินทางฉีดประจรลงเท้าการทำในสิ่งที่ท้าทายแต่แนวโน้มต้องบอกว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่คาดหวังแนวโน้มใช้ได้นะครับส่วนเงินทองและการลงทุนเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยนะมีปัญหาอะไรจะได้พูดคุยเจรจากันได้แต่เรื่องหัวใจถึงจะไม่มีปัญหาอะไรมากแต่อยากจะให้หาเวลาให้กันวงเล็บโสดไม่เด่นครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตสีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ผู้ว่าจ้างคนที่เป็นนายพอใจในสิ่งที่เราทำพอใจในผลการทำงานที่เรามีส่วนเงินทองสภาพคล่องก็ไม่ติดครับแม้มีเกณฑ์ใช้จ่ายหรือซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาความรักหัวใจวันนี้ไม่เด่นมีแต่ความไม่แน่นอนครับเสริมเสน่ห์หน่อยแล้วกันนะเสน่ห์ทั้งเรื่องงานด้วยนะผู้หลักผู้ใหญ่จะได้เมตตามากยิ่งขึ้นกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยอีก6ราศีน้ำหนักจะเน้นไปในเรื่องของการเสริมให้มีความเพียรพยายามความภาคเพียรพยายามทำทุกอย่างให้เต็มกำลังความสามารถด้วยสติปัญญาความรู้ของตนเป็นที่ตั้งอย่างที่พูดอยู่เสมอครับเกณฑ์ชะตาเนี่ยมีผลต่อชีวิตส่วนหนึ่งก็ใช่นะแต่การกระทำของมนุษย์นั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและกำหนดสิ่งต่างๆได้เช่นเดียวกัน
เดี๋ยวเบรกหน้านะครับก็จะกลับมาพูดคุยสายสดที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้รวมไปถึงการตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ